เกิดอีกทุกอีกใช่ป่ะรับได้ไหมครับเกิดอีกทุกอีกถ้าไม่ยอมรับคำนี้มันคุยต่อไม่ได้นะ ใช่นะหรือใครจะว่าไงครับถ้าไม่ยอมรับว่าเกิดอีกทุกอีกถ้าไม่ยอมรับคำนี้ในเบื้องในไว้เบื้องต้นคุยต่อไม่ได้จริงๆนะ เอานะรู้สภาพสภาวะทุกข์ให้ได้ในปัจจุบันนะครับความหิวเป็นทุกข์นะโยมความง่วงเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์ความมีตัวตนเป็นทุกข์สุดท้ายมีตัวตนก็เป็นทุกข์หมดแล้วจะเป็นตัวตนขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นทุกข์หมดตอนนี้ไวรัสโคโรนากำลังหนีตายเพราะถูกมนุษย์จัดการหลายรูปแบบหนีตายดิ้นอยู่ทุกวันไหมก็มนุษย์เขาถือว่าเขาแน่ไงขับไล่อะไรขับไล่ไวรัสโคโรนาทุกวันถ้ามีปืนกลคนอยู่ยิงไปตั้งนานเขาไม่อยู่หรอกนี่ทางเขาอยู่เขายิงวิวัฒนาการไปเรื่อยของเขาแข็งแรงไปเรื่อยแล้วครับมนุษย์มีเมตตาธรรมนั้นจะเอาชนะได้หรอต้องเอาชนะโดยความว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะชนะด้วยคำว่าอุเบกขานะครับวางเฉยนะครับเข้ามาสู่ทางธรรมต้องไปรูปแบบนี้นะจึงจะเอาชนะเขาจึงจะไม่ทำอะไรเราครับอย่าไปเอาชนะเขาเลยนะถ้าหากว่าเราทำมีเป็นคนที่มีคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเขาไม่มาทำอะไรเราหรอกคิดอยู่แค่นี้ดีไหมพี่คิดตามแนวพุทธใช่ไหมคิดตามแนวพุทธเขาจะไม่มาทำอะไรเราโอเคไหมผมว่าใช่นะใช่นะอย่างลุงไม่มาทำอะไรลุงอยู่แล้วจริงเพราะลุงมีสิ่งที่บอกว่าอุเบกขาได้แต่ภาษาละมั้งโยมลุงคำว่าอุเบกขาได้แต่ภาษาสระมั้งนะมันอยู่ตรงไหนไม่จะบอกอุเบกขาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งคำว่าอุเบกขามันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งมันอยู่ตรงกลางของคำว่าอิทัปปัจจยตานะคุณโยนั่นคืออุเบกขาอยู่ตรงกลางอุเบกขานะไม่ใช่ระหว่างขานะอุเบกขากับระหว่างขามันคนละความรู้สึกคนละความหมายนะพี่นั่นอุเบกขานั่นมันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งเอาคิดต่อร่างกายและของสองสิ่งมันอยู่ตรงไหนทีนี้คิดต่ออีกอยู่ตรงกลางของตาแถวดั้งจมูกนี่แหละใช่ป่ะใช่ไหมล่ะนั่นล่ะอุเบกขามันอยู่ตรงนั้นจับเป็นหลักนิดนึงนะอุเบกขาอยู่ตรงกลางของอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งจำฮะภาษาใหม่นะครับภาษาใหม่ลุงก็บัญญัติไปเรื่อยแหละคำว่าอุเบกขาอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งจบนะดีกับชั่วไงดีกับไม่ดีดีกับชั่วอยู่ตรงกลางถ้าชั่วเท่ากับดีเมื่อใดปุ๊บนั่นอุเบกขาได้เลยหนึ่งต้องเข้ากับตำหนึ่งนะครับไม่ใช่บวกหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งไม่ใช่นะครับบวกหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งนี่คือภาษาคณิตศาสตร์นะครับภาษาคณิตศาสตร์ลุงบอกว่าเป็นภาษาศรีถนนชัยนะครับภาษาคณิตศาสตร์คือภาษาศรีถนนชัยเด้อสิบอกนะ